ยใช่ไหมฮะบอกมาสิบอกมาอิจฉาดิถึงได้มาพูดให้เราสองคนแตกแยกกันเนี่ยแล้วพี่แน่ใจได้ไงว่าลูกของอันเนี่ยเป็นลูกของพี่ได้จ้ะเดี๋ยววันนี้พี่ไปหานะเราไปกินข้าวแล้วหน่อยดีมาโยนเสื้อใส่พี่ทำไมพี่ยังมีหน้ามาถามอีกพี่แหกตาดูนี่มันหมายความว่าไงแล้วนี่พี่คุยกับใครเพื่อนพี่คุยงานอยู่กับเพื่อนมันมีอะไรปะเพื่อนเหรอเพื่อนคนไหนเดี๋ยวฉันขอดูหน่อยสิดูโอ้ยพี่บอกพี่คุยไงกับเพื่อนไงมันไม่เชื่อใจพี่เหรอเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่ทำงานยุ่งทุกวันเลยนะเดี๋ยวก็ประชุมเดี๋ยวก็ทำโอทีพี่มีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมฮะบอกมาสิบอกมาสิเอะอะโวยวายอะไรกันนี่ไม่ฉันเห็นแกอยู่บ้านเฉยๆก็นี่แต่หาเรื่องก๊อปไปวันๆหนูไม่ได้หาเรื่องนะแม่แต่เมื่อกี้ฉันรู้ดีว่าลูกชายฉันเป็นคนยังไงฉันว่าแกเอาเวลาที่ไปหาเรื่องก๊อปเนี่ยรีบๆไปมีหลานที่ฉันอุ้มจะดีกว่าไหมใช่ค่ะแม่แต่เรื่องเนี้ยจะโทษหนูคนเดียวก็ไม่ได้นะแม่พอได้ละหยุดพูดได้ละมีอะไรทำก็ไปทำดิยืนบื้อใช่ไหมไปดิก๊อฟอย่าหาว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะก๊อฟจะมีเมียทั้งทีทำไมไม่หาแม่พันให้มันดีกว่านี้หน่อยแต่งงานมาตั้ง5ปียังไม่มีลูกสักทีเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแกเออใช่อย่าคิดมากเลยฉันก็หวังแบบนั้นก่อนแต่งงานฉันก็เอาเงินเก็บของฉันทั้งหมดไปให้พี่ก๊อฟซื้อบ้านซื้อรถพอหลังแต่งงานเสร็จเขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดบริษัทฉันก็ไปยืมเงินพ่อกับแม่ของฉันเพื่อเอาเงินมาให้เขาเปิดบริษัทแต่พอเขาเปิดบริษัทฉันก็ยอมลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเขากับแม่พวกแกคิดดูสิฉันทำดีกับเขาขนาดนี้ทำไมพี่ก๊อฟถึงทำแบบนี้กับฉันน่ะแกดีกับพี่ก๊อฟขนาดนี้พี่ก๊อฟเขาคงไม่ทำให้แกเสียใจหรอกมั้งหรือว่าที่พี่ก๊อฟเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าแกกับพี่ก๊อฟอยู่กินด้วยกันมากว่า5ปีแต่ยังไม่มีลูกสักทีอ่ะฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นี่แกเห็นไหมฉันบอกแล้วอยู่แบบสดๆอย่างฉันเนี่ยดีสไตล์ไม่ต้องมาคิดมากมาปวดหัวกับเรื่องอะไรแบบนี้เลยนี่ยายอันแกควรจะหาแฟนดีๆสักคนได้แล้วนะอยู่โสดแบบเนี้ยระวังจะขึ้นคานนะจ๊ะจ๋าขนมไม่อร่อยนะเอออร่อยจริงมีอะไรเหรอคะฉันเตรียมยาบำรุงให้เธออ่ะดื่มซะจะได้มีหลานให้ฉันอุ้มเร็วๆแม่คะนี่มันยาอะไรอะคะมันเหม็นเราก็ขมอ่ะหนูดื่มไม่ลงอะค่ะหนูไม่ดื่มนะคะแม่อีกอย่างหนูไปหาหมอมาแล้วหมอตรวจร่างกายของหนูบอกว่าปกติทุกอย่างเลยค่ะเหม็นยังไงแกก็ต้องกินคนแถวบ้านฉันกินก็ท้องกันหมดดื่มซะฉันบอกให้แกดื่มไงดื่มสิแม่ค่ะแม่ค่ะหนูไม่ดื่มหนูดื่มแม่หนูดื่มแม่ค่ะแม่
แม่แม่ครับเป็นไรมากไหมครับแกไม่ต้องมาจับฉันโอ๊ยกอบลูกไม้มันผลักแม่ล้มลงอ่ะไม้ก็ทำร้ายแม่พี่ได้ไงเปล่านะพี่กอบแม่ทำไมแม่ต้องใส่ร้ายหนูด้วยพี่เห็นกับตาไม่ยังจะกล้าแก้ตัวอีกเหรอจะไปไหนก็ไปก๊อฟทำไมลูกไม่อยากกับมันสักทีมันไม่มีปัญญาที่จะมีหลานให้แม่หรอกนะแม่ครับผมอยากกับมันไม่ได้หรอกแม่ในจากบ้านรถแล้วก็บริษัททั้งหมดเป็นชื่อมันหมดเลยครับแม่ถ้าผมอยากกับมันเนี่ยเราไม่เหลืออะไรเลยนะครับก๊อฟแล้วทำไมลูกไม่โอนทรัพย์สินทั้งหมดเป็นเชื้อของลูกล่ะงั้นเอาแบบนี้มาพี่ก๊อฟพี่อยู่ไหนคะก่อนกลับเนี่ยฉันอยากฝากพี่ประชุมอยู่แค่นี้ก่อนนะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเรื่องนี้มันเสียมากเลยนะไล่เนี่ยพี่ก๊อฟอันนี่กับฉันนี่ไงอีพันเลวอีพันเลวพี่ก๊อฟฉันเจ็บว่ะไม่ว่างมากเลยไงถึงตาพี่มาถึงที่นี่ไปไหนก็ไปเลยนะอันไปได้ไหมไปเถอะพี่ก๊อฟโอ๊ยพี่ก๊อฟแม่ครับอีกไม่กี่วันผมจะหย่ากับมายแล้วครับแม่ดีลูกที่รักฉันท้องแล้วนะฮะอันท้องอันท้องจริงๆใช่ไหมใช่สิฉันจะโกหกพี่ทำไมล่ะอันตอนนี้อันอยู่ไหนเดี๋ยวพี่รีบไปหาฉันกำลังจะไปหาพี่กอล์ฟค่ะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่กับแม่รอที่บ้านนะแม่ครับอันเขาท้องแล้วครับแม่แม่จะได้อุ้มหลานแล้วกอล์ฟแล้วเรื่องที่แม่บอกให้ลูกไปจัดการลูกได้ทำตามที่แม่บอกไหมเรียบร้อยแล้วครับแม่ดีมากเลยลูกจะได้เป็นยาแล้วมีอะไรถ้าแกไม่มีอะไรก็อย่ามายืนเกะกะแถวนี้ไปไหนก็ไปเลยไปแหมอย่าเพิ่งไล่กันสิคะคุณแม่ใจเย็นๆก่อนค่ะหนูขอคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็จะไม่ได้คุยแล้วนะคะมีอะไรก็รีบพูดมา
ันได้ข่าวว่าอั่นทองใช่เขาคบกับลูกชายฉันได้ไม่นานเขาก็ทองมีหลานให้ฉันละไม่เหมือนกับแกอยู่มาเป็นปีๆแต่ไม่มีปัญญาท้องมีลูกให้กลับได้สักทีใช่ครับแม่ครับผมว่าปัญหามันต้องอยู่ที่ไม้ไม่ใช่ผมแล้วพี่แน่ใจได้ไงว่าลูกของอันเนี่ยเป็นลูกของพี่ทำไมหรออิจฉาดิถึงได้มาพูดให้เราสองคนแตกแยกกันเนี่ยใช่อะไรเอาไม้พี่ทำไมพี่ก็ดูเอาเองสิว่าใครกันแน่ที่ไม่มีปัญญาคนใหม่ก็จะย้ายเข้ามาอยู่แล้วพวกคุณก็เตรียมตัวเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแล้วก็ย้ายออกไปจากที่นี่ซะถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ไปได้เลยนะคะถือว่าฉันส่งเคราะห์ให้แผนการของพวกคุณเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะคะเพราะคนที่พวกคุณบอกให้ไปจัดการเรื่องพวกนั้นเนี่ยเขาคือคนของพ่อฉันเองส่วนเรื่องยาเนี่ยฉันจะฟ้องยาคุณเตรียมตัวขึ้นศาลได้ไม่นี่แกทำแบบนี้กับพวกเราได้ยังไงเนี่ยขอโทษนะคะอย่ามาก้าวร้าวแบบนี้กับฉันอีกร้านของเราเนี่ยขายแต่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแล้วก็รับซ่อมแต่เสื้อแบรนด์เนมเท่านั้นนะคะอย่าคุณไปเก็บข้าวของคุณแล้วออกจากร้านผมไปเลยนะสุดท้ายตกอับกลายมาเป็นแม่บ้านในร้านเสื้อผ้าแบบเนี้ยสวัสดีค่ะฉันมาสัมภาษณ์งานค่ะออนนิดแกมาซื้อเสื้อผ้าเหรอมาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแนะนำให้แกเองไม่ใช่หรอกฉันมาสัมภาษณ์งานอะไรนะไม่จริงมั้งสมัยเรียนเนี่ยกลายเป็นคนเดียวเลยนะที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอะเราฉันเนี่ยก็ได้ยินมาว่าบริษัทใหญ่โตซะด้วยนี่พอดีที่บ้านฉันเจอปัญหานิดหน่อยเลยขายหุ้นบริษัทไปหมดเลยไม่ใช่มั้งนิดแกมาหางานจริงๆเหรอจริงๆเนี่ย
แกไม่ต้องทำตามขั้นตอนพวกนี้ก็ได้นะเพราะว่าคนที่มีความสามารถอย่างแกเนี่ยทำได้อยู่ละอีกอย่างเนี่ยร้านนี้ฉันก็เป็นผู้จัดการเองแค่ฉันเอ่ยปากเนี่ยแกก็ได้ทำงานที่นี่อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าแกยินดีที่จะมาทำหรือเปล่ายินดีจ้ะยินดีมาอยู่แล้วนี่เธอให้ฉันมาทำงานที่นี่จริงๆใช่ไหมจริงสิถ้าอย่างงั้นเนี่ยเธอรีบกลับบ้านไปเตรียมตัวแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็เข้ามารายงานตัวนะขอบคุณเธอมากนะนุ้ยสวัสดีค่ะฉันมารายงานตัวค่ะนี่คือชุดพนักงานของคุณค่ะคุณน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าคะฉันมาสมัครงานเป็นพนักงานขายไม่ใช่แม่บ้านนะคะ อีกอย่างเนี่ยผู้จัดการนุ้ยก็เป็นคนแนะนำฉันเข้ามาเลยนะคะฉันทราบค่ะผู้จัดการสั่งฉันไว้แล้วไว้ให้เอาชุดนี้ให้คุณค่ะงั้นรอสักครู่นะคะฮัลโหลนุ้ยฉันว่าน้องพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์น่าจะเข้าใจผิดอ่ะเขาเอาชุดแม่บ้านมาให้ฉันเธอช่วยคุยกับน้องเขาหน่อยสิไม่ผิดหรอกก็เมื่อวานเนี่ยฉันก็ถามเธอแล้วนี่ว่าเธอเนี่ยยินดีที่จะทำไหมแต่เธอเนี่ยก็รีบตอบอย่างไวเลยว่าเธอยินดีที่จะทำทุกอย่างคุณคะตกลงคุณจะทำไหมคะถ้าไม่ทำข้างนอกยังมีคนต่อคิวรออีก2คนนะคะทำค่ะฉันทำค่ะออนไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าอดีตผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่อย่างเธอสุดท้ายตกอับกลายมาเป็นแม่บ้านในร้านเสื้อผ้าแบบเนี้ยช่างน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะทำงานที่นี่ต่อให้เป็นแค่แม่บ้านฉันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนี่ถ้าอย่ามาทำเป็นเสียแซงสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าร้านของคุณรับซ่อมเสื้อไหมคะรับค่ะไม่ทราบว่าเสื้อของคุณลูกค้าเนี่ยเป็นแบรนด์อะไรคะคุณลูกค้าคะพอดีร้านของเราเนี่ยขายแต่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแล้วก็รับซ่อมแต่เสื้อแบรนด์เนมเท่านั้นนะคะเสื้อบ้านๆแบบนี้ร้านเราไม่รับค่ะนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะฉันขอเรียนตามตรงเลยนะคะเสื้อของคุณเนี่ยยังแพงไม่เท่าวัสดุที่เราจะนำมาซ่อมเสื้อให้คุณเลยแล้วทำไมทางร้านของเราเนี่ยจะต้องเสียเวลากับเสื้อของคุณด้วยคะอีกอย่างเนี่ยเสื้อของคุณตัวนี้เนี่ยมันก็พังแล้วคุณก็ปล่อยให้มันพังไปสิแค่ซื้อใหม่ก็จบละร้านของเราเนี่ยมีเสื้อคอลเลกชันใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยนะคะ
คุณจะดูก่อนไหมล่ะคะไม่ฉันจะซ่อมเสื้อตัวนี้ถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็เชิญคุณไปซ่อมที่อื่นค่ะร้านของเราเนี่ยซ่อมให้ไม่ได้ค่ะให้ฉันช่วยซ่อมให้เอาไหมคะจริงเหรอคะมันก็เป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งคุณเชื่อด้วยเหรอคะว่ามันซ่อมเสื้อให้คุณได้ฉันเชื่อใจเขาเสื้อตัวนี้ยายของฉันเป็นคนตัดให้หลังจากที่ท่านจากไปนี่เป็นของชิ้นเดียวที่ฉันเก็บไว้เป็นความทรงจำเพราะฉะนั้นต่อให้ฉันต้องจ่ายแพงแค่ไหนฉันก็จะซ่อมมันให้ได้ทั้งหมดค่าซ่อมเท่าไหร่คะทั้งหมดอยู่ที่ 2,000 บาทค่ะเสื้อของคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะราคาถูกแต่การซ่อมแซมเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะราคามันก็เลยแพงหน่อยทั้งหมด 2,000 บาทค่ะร้อยค่ะค่าซ่อมเสื้อตัวนั้นอย่างมากก็แค่80บาทนี่เธอไม่ได้ยินที่เขาพูดหรอเสื้อตัวนั้นเนี่ยยายเขาให้ไว้ก่อนจากไปจัดเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายแต่ว่าสวัสดีค่ะเจ้านายไม่ทราบว่าเจ้านายเข้ามาที่ร้านได้ยังไงคะพอดีผมมีเพื่อนคนนึงเขาเอาเสื้อมาซ่อมที่ร้านผมก็เลยแวะมาดูไม่ทราบว่าลูกค้าคนไหนเป็นเพื่อนของเจ้านายคะฉันเองเสื้อซ่อมเสร็จหรือยังซ่อมเสร็จแล้วซ่อมได้ดีมากด้วยแต่ว่าร้านของนายเนี่ยมันโหดไปหน่อยนะฉันแค่เอาเสื้อผ้าของฉันมาซ่อมรูขาดแค่นิดเดียวแต่เก็บค่าซ่อมตั้ง 2,000 คุณนุ้ยมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าเขาคนนี้คือเพื่อนของเจ้านายนะคะไม่ใช่เพื่อนของผมคุณก็สามารถเรียกเก็บเงินมั่วซั่วแบบนี้ได้หรอคุณเป็นผู้จัดการภาษาอะไรเนี่ยตาผู้จัดการของเธอไม่เพียงแต่เก็บเงินเกินราคานะการบริการลูกค้าก็ไม่ชอบดูถูกลูกค้าถ้าไม่มีแม่บ้านคนนี้มาช่วยเหลือฉันเสื้อผ้าของฉันก็คงไม่มีใครซ่อมให้แน่ๆฉันว่าผู้จัดการของเธอควรเปลี่ยนได้แล้วนะ
แล้วฉันก็คิดว่าแม่บ้านคนนี้ก็ไม่เร็วนะเจ้านายคะแต่มันเป็นแม่บ้านคนนึงมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเสื้อผ้าของร้านเราเลยนะคะฝีมือของเขาดีนิสัยก็ดีมารยาทดีแม่บ้านคนนี้แหละเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการใหม่ของร้านฉันพอคุณไม่ต้องพูดละเดี๋ยวคุณไปเก็บข้าวของของคุณแล้วออกจากร้านผมไปเลยนะก่อนออกไปคุณจัดการมอบหมายงานให้เรียบร้อยด้วยนะนี่คุณวันนี้มันวันเสาร์นะคุณยังจะไปทำงานอีกเหรอแล้วแบบนี้งานบ้านใครจะทำล่ะตั้งแต่ฉันแต่งงานกับคุณมาเนี่ยฉันก็เป็นคนทำงานบ้านมาตลอดแล้ววันนี้คุณจะเป็นคนทำบ้างมันจะเป็นอะไรไปนี่คุณถ้าคุณไม่อยากทำคุณก็ไปจ้างแม่บ้านมาทำเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณออกค่าจ้างครึ่งนึงวันเอาแต่เที่ยวนี่แถมยังซื้อของเยอะแยะขนาดนี้แล้วของที่ซื้อแต่ละอย่างเนี่ยนะไม่มีของผัวมันเลยสักชิ้นเธอนี่ใช้เงินสิ้นเปลืองจริงๆเลยนะใช่ครับแม่ป้าข้างบ้านเราเนี่ยเขาก็ว่ากันหมดแล้วผมถามคุณจริงๆนะคุณไม่อายบ้างหรือไงเมื่อก่อนตอนที่ฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกนี่ฉันก็ซื้อของให้แต่คุณกับคุณแม่ของฉันเนี่ยฉันยังไม่กล้าซื้อเลยแม้แต่เสื้อใหม่สักตัวเนี่ยพวกคุณเนี่ยก็ว่าให้ฉันใช้เงินสิ้นเปลืองมาวันนี้ฉันใช้เงินของฉันฉันจะซื้ออะไรเนี่ยแล้วมันไปหนักหัวใครเอ้าใหญ่นี่นี่จ๊อบเมียแกพูดแบบเมียหมายความว่าไงนี่คุณเก็บเสื้อผ้าจะไปไหนหรอพอดีบริษัทหยุดยาวอ่ะฉันก็เลยว่าจะพาพ่อแม่ฉันไปเที่ยวจะไปเที่ยวนี่คุณไม่รู้บ้างเหรอว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันเป็นยังไงทำไมคุณยังใช้เงินสิ้นเปลืองแบบนี้อีกล่ะฮะถ้าคุณยังทำตัวแบบเนี้ยแล้วต่อไปเราจะใช้ชีวิตคู่กันยังไงฉันหาเงินเองฉันอยากใช้ยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันคุณไม่ต้องมายุ่งทำไมฉันจะใช้อะไรเนี่ยฉันต้องขออนุญาตคุณก่อนหรือไงอ่อนอ่อนนั่นมันสามีนุ้ยไม่ใช่หรอโหแต่งงานกันก็ตั้งหลายปีละยังหวานกันขนาดนี้เลย
็ว่าทำไมช่วงก่อนนุ้ยถึงเลี้ยงลูกอยู่บ้านที่แท้สามีเอาใจนี่เองฉันละอิจฉาจริงเลยแต่ฉันว่าไม่แน่นะมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นก็ได้นิดคุณมาที่นี่ทำไมเนี่ยนุ้ยวันนี้วันครบรอบของเราไงนุ้ยคุณฟังที่แม่พูดเถอะนะลาออกแล้วไปใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่บ้านเราดีกว่าพี่เห็นนุ้ยทำงานเดือดอย่างทุกวันพี่เป็นห่วงนุ้ยมากเลยนะถ้าคุณมาหาฉันเพราะเรื่องนี้คุณก็กลับไปเถอะฉันจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันไม่มีวันลาออกเด็ดขาดแล้วคุณเนี่ยก็หยุดความคิดที่จะให้ฉันลาออกซะคุณทำโอทีถึงดึกทุกวันผมก็แค่อยากให้คุณได้พักผ่อนอยู่บ้านบ้างอีกอย่างตอนนี้คุณก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกคนเดียวแล้วอะนี่มันหมายความว่าอะไรในสายตาของคุณยังมีบ้านของเราอยู่ไหมนี่เขาแยกกันอยู่แล้วเหรอไม่น่าเชื่อเลยอะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นก็ได้ที่ฉันทำแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากเป็นที่ระบายอารมณ์แล้วก็เป็นแม่บ้านฟรีๆให้พวกคนอีกแล้วไงพี่ท็อปพี่ดูสิว่าหนูซื้ออะไรมาให้ไหนดูสินี่ทันแน่นาฬิกาที่พี่บอกว่าพี่อยากได้ไงหนูเห็นว่ามันใกล้จะถึงวันเกิดพี่แล้วอ่ะหนูกลัวพี่ไม่ว่างหนูก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้พี่เลยเป็นยังไงบ้างพี่ชอบไหมน่ารักมากเลยอ่ะงั้นพี่ลองใส่นะพี่จ๊อบคืออีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะถึงวันครบรอบของเราแล้วจะซื้อของขวัญอะไรให้หนูหรอคือว่าหนูอยากได้ชุดเดทนี่นุ้ยเราก็แต่งงานกันมาตั้งหลายปีแล้วนะนี่นุ้ยจะเอาของขวัญอะไรอีกหรอแล้วอีกอย่างนะนาฬิกาให้นุ้ยซื้อให้พี่เนี่ยมันก็เป็นเงินพี่ไม่ใช่เหรอถ้านุ้ยยังมีหน้ามาขอของขวัญอะไรจากพี่อีกหรอจ่ายเอกสารของพี่นี่หนุ่ยมาส่งเอกสารแค่นี้ทำไมถึงช้าขนาดนี้วันหนุ่ยอยู่บ้านทำอะไรเนี่ยนี่หนุ่ยไม่เคยเข้าใจพี่เลยใช่ไหมว่าพี่ทำงานหาเงินมันเหนื่อยมากแค่ไหนอ่ะไม่ได้เรื่องเลยจริงๆว่ะพี่จ๊อบพี่จ๊อบหนูไม่มีเงินแล้วอ่ะพี่พี่ช่วยเรียกแก๊ปหนูหน่อยได้ไหมโอนไปแล้ว30บาทหนุ่ยนั่งรถแดงกลับบ้านเองนะวันไม่ทำอะไรยังคิดอยากจะนั่งแก๊ปตากแอร์สบายสบายคือตอนนี้แม่หนูป่วยอ่ะหนูต้องกลับไปดูแลแม่หนูสักพักพี่ช่วยโอนเงินให้หนูหน่อยได้ไหมเงินหนูไม่พอค่ารถอ่ะพี่นะนี่หนุ่ยบ้านเธอก็มีน้องชายไม่ใช่เหรอเธอจะไปกังวลอะไรอีกอย่างนะผู้หญิงที่แต่งงานออกไปแล้วมันก็เหมือนน้ำที่เททิ้งนั่นแหละแต่แม่คะน้องชายหนูเขายังเรียนอยู่นะคะแม่มันจะแม่พูดถูกครับน้องชายเธอก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะควรดูแลครอบครัวตัวเองได้แล้วอีกอย่างถ้าเธอกลับไปดูแลแ
แล้วใครจะดูแลแม่พี่ล่ะถ้าเธอไปนะพี่จะไม่ให้ค่ารถไม่พอค่าใช้จ่ายของเดือนนี้พี่ก็จะไม่ให้พี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอเนี่ยจะมีหน้าไปขอแม่เธอไหมพี่จ๊อบช่วยดูราคานี้แม่อันนี้1บาทเองโอ้มันมีโฆษณารถด้วยจริงเหรอสั่งให้แม่สั่งยังไงสั่งไม่แกพอจะมีเงินให้ฉันยืมบ้างไหมได้แกขอบใจมากเลยนะแบบนี้มันไม่ใช่ภรรยาแล้วแหละแม่บ้าชัดๆเลยไปกันเถอะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยรบกวนคุณอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันอีกมันน่ารำคาญนุ้ยนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนเดี๋ยวนี่คุณอย่าลืมนะว่าบ้านที่คุณอยู่มันเป็นทรัพย์สินหลักแต่งงานของเราถ้าตามหลักแล้วมันต้องเป็นของพี่ครึ่งหนึ่งได้คุณทำอะไรรับหลังฉันไว้คุณคงรู้ตัวดีนะชีวิตสามีภรรยาของเรามันจบลงแค่นี้แหละคุณเตรียมตัวคุยกับทนายของฉันได้เลยหลังจากเรื่องนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงไม่ควรทิ้งงานตัวเองเพื่อไปดูแลครอบครัวเด็ดขาดเพราะการที่ทำอะไรก็ต้องดูสีหน้าคนอื่นมันทรมานมากจริงฉันเป็นคนแต่สองตาว่านุ้ยกับบอสเนี่ยเดินเข้าโรงแรมด้วยกันก็เพราะมีบางคนเขาแบบนี้สงสัยคงจะบ้าบ้าโอ้บ้าบ้าแหละในเมื่อเราอุดปากพวกเขาไม่ได้เราก็ฉีดปากพวกมันซะหน่อยก็ได้นี่พวกเธอนุ้ยพนักงานที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนเข้าโรงแรมกับบอสอีกแล้วนี่นางนี่มันไวไฟขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยว่าทำไมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพวกเราไวขนาดนั้นก็เอาตัวเขาแลกนี่เองพี่ปีที่พี่พูดเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่ามาแต่งเรื่องโกหกกันนะจริงสิฉันจะไปแต่งเรื่องโกหกพวกเธอทำไมล่ะและอีกอย่างนะฉันเป็นคนเห็นแต่งสองตาว่านุ้ยกับบอสเนี่ยเดินเข้าโรงแรมด้วยกันพวกเธอลองคิดดูนะถ้าเขาไม่เอาตัวเข้าแรกเนี่ยจะมียอดขายดีขนาดนี้ได้ยังไงปีพูดถูกพวกเธอดูมันสิวันแต่งตัวสั้นเสมอหูขนาดนั้นน่ะคงแต่งตัวมาอ่อยบอสแน่เลยแต่ฉันว่าเขาแต่งแบบนี้ก็สวยดีแต่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะคุณนุ้ยเดี๋ยวตามผมมาที่ห้องหน่อยค่ะพี่
อยู่ในห้องนานจังเลยเนาะสงสัยคงจะบาบาโอบาบาแหละหุ่นมีน้ำมีนวลมันดีแบบนี้นี่เองใช้ได้เกิดประโยชน์มากเลยอะไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมยอดขายของพวกเราเนี่ยตกลงมากครับก็เพราะว่ามีบางคนเขาแบบนี้พี่ปีคะที่พี่ปีพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอคะสวัสดีค่ะฉันขอแจ้งความค่ะฉันโดนเจ้านายของฉันวางยาแล้วก็พาฉันเข้าโรงแรมแล้วฉันเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าฉันมีพยานค่ะเดี๋ยวทุกๆคนเนี่ยช่วยเป็นพยานให้ฉันด้วยนะคะโทษน้องน้อยพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะแล้วก็พวกเราแค่คุยกันสนุกขำๆกันเท่านั้นเองอะเนาะน้องน้อยอย่าจริงจังไปเลยนะจะไม่ให้ฉันจริงจังได้ไงคะเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ฉันเสียหายฉันก็เลยต้องพิสูจน์ความจริงแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของฉันด้วยเดี๋ยวถ้าตำรวจมาแล้วเนี่ยทุกๆคนช่วยฉันด้วยนะคะตอบทุกอย่างและการให้ปากคำของทุกคนแล้วคุณไม่ได้กระทำความผิดใดๆต่อคุณณลินิภาเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของการนินทาของพนักงานไปกันเถอะค่ะบอสครับผมตามฝาดไปเองเหรอครับบอสผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคุณนุ้ยผมหวังดีเตือนคุณแต่สุดท้ายคุณเกือบลากผมเข้าตารางบอสคะคือฉันคือคุณทำได้ดีมากคุณนุ้ยคุณผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีพักไม่มีพวกชอบโดนเขารังแกบางครั้งเราก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างแค่ปิดหูปิดตาตัวเองมันไม่พอหรอกนะในเมื่อเราอุดปากพวกเขาไม่ได้เราก็ฉีดปากพวกมันซะเลยไล่พวกเขาออกให้หมดแล้วคุณก็ไปตามทนายของบริษัทมานะตามทนายตามทนายมาทำไมคะก็มาฟ้องพวกเขาไงข้อหามีประมาท